สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดแอปพลิเคชัน FS Mobile นะคะก็สำหรับแท็บเล็ตหรือว่ามือถือที่เป็น Android นะคะให้มาที่แอปพลิเคชัน Play Store ก่อนเลยค่ะจากนั้นค้นหาคำว่า FS Mobile นะคะก็จะเจอตัวนี้นะคะที่เป็นรูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะอันนี้ทางเราได้ทำการติดตั้งลงบนเครื่องแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ติดตั้งอะค่ะก็ให้คลิกที่ปุ่มติดตั้งได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่โหลดแอปพลิเคชันลงเครื่องแล้วนะคะเราก็มาเข้าสู่ระบบกันได้เลยค่ะก็กรอก username password ของตัวเองนะคะจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่า เรามีจ็อบอะไรบ้างจากนั้นเราก็เลือกจ็อบที่เราจะเริ่มก่อนเลยค่ะก็อาจจะเลือกใช้อันนี้เลือกจ็อบนี้เป็นจ็อบแรกนะคะเข้ามาแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆรายละเอียดที่แบบบอกเกี่ยวกับงานเราอะค่ะจากนั้นถ้าจะเริ่มดำเนินการนะคะให้กดที่ปุ่มเช็คอินค่ะแล้วก็ยืนยันค่ะแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลนะคะก็จะมีซิมนัมเบอร์เหตุผลอื่นๆกรอกลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิกัดที่เราเช็คอินเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราดำเนินการงานเสร็จสมบูรณ์ดีให้คลิกที่ปุ่มสำเร็จงานค่ะแต่ถ้าเกิดว่างานไม่สำเร็จหรือว่าติดปัญหาส่วนไหนที่ยังไม่สามารถปิดงานได้ให้คลิกที่ปุ่มงานไม่สำเร็จนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรูปภาพค่ะอาจจะมีการถ่ายรูปเอาไว้อ้างอิงก็ได้ค่ะว่าเรากำลังดำเนินการอะไรอยู่จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มปิดงานได้เลยค่ะ